ถ้าคุณมีแมวยินดีด้วยที่ได้อยู่กับสัตว์น้อยน่ารัก ผมหมายถึงสัตว์กินเนื้อที่ดุร้ายนะแม้ว่าแมวจะชอบแซงทำเป็นว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่พักขโมยเตียงของหมาเกรทเดนที่ตัวใหญ่กว่ามันถึง10เท่าและทำจากการราคาแพงร่วงแต่สำหรับเราพวกมันเป็นแค่ลูกแมวขนปุยที่ทำตัวตลกและมีค่าดังนั้นอย่าบอกแมวของคุณนะว่าผมพูดแบบนี้แต่จริงๆแล้วมีบางอย่างที่น่ารักและตลกมากอยู่ที่อุ้งเท้าของมันหากคุณดูที่ใต้เท้าของแมวแบบกลับด้านใต้เท้าของมันจะดูเหมือนจมูกของคนมากและมันจะยิ่งฮาขึ้นไปอีกหากคุณนึกถึงภาพมันมีขนรอบๆเสมือนเป็นหนวดเฟิร์มหากคุณดูที่แผนที่ของออสเตรเลียเป็นเวลานานคุณอาจจะเริ่มคิดว่ารูปร่างของมันทำให้คุณนึกถึงบางสิ่งมันคืออะไรล่ะลองดูมันก่อนที่ผมจะเฉลยสินึกไม่ออกหรองั้นนึกภาพตามนี้นะยอดเขาสองแห่งทางตอนเหนือรอบอ่าวคาเพนทาเรียเป็นหูส่วนโค้งทางตะวันตกเป็นจมูกส่วนโค้งทางตะวันออกเป็นคอเกาะที่อยู่ด้านล่างซึ่งก็คือแทสเมเนียมีป้ายชื่อเหมือนที่ปลอกคอของสุนัขคุณเห็นภาพหรือยังใช่แล้วออสเตรเลียดูแปลกๆเหมือนโครงร่างของสุนัขโลโก้ FedEx อาจจะดูธรรมดาเมื่อมองครั้งแรกมันเป็นแค่ชื่อบริษัทแค่นั้นแต่เมื่อคุณมองใกล้ๆและสังเกตเห็นรายละเอียดที่ซ่อนอยู่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่คิดว่าฉลาดมากจริงๆแล้วในพื้นที่ว่างระหว่าง E และ X มีลูกศรชี้ไปทางขวาผู้ออกแบบโลโก้กล่าวว่าลูกศรบ่งบอกถึงทิศทางความเร็วและความแม่นยำได้การใช้พื้นที่รอบวัตถุอย่างชันฉลาดทำให้โลโก้ได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งมันยังรวมอยู่ในรายการการออกแบบ20แบบที่บ่งชี้ถึงโลกสมัยใหม่มันถูกเรียกว่าหนึ่งในความบังเอิญที่มีความสุขที่สุดในประวัติศาสตร์ของการออกแบบกราฟิกเพราะแท้จริงแล้วมันคือความบังเอิญจริงๆนักออกแบบกล่าวว่าลูกศรเป็นอะไรที่เราแทบไม่ได้นึกถึงเลยตอนออกแบบมันไม่ได้ถูกสังเกตเห็นด้วยซ้ำจนกระทั่งบริษัทออกแบบพัฒนาโลโก้มากกว่า400เวอร์ชันแต่นั่นก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่ากันว่าอาจจะมีคนไม่ถึง1ใน5คนที่เห็นลูกศรที่ซ่อนอยู่โดยไม่มีใครชี้ให้พวกเขาเห็นคุณเห็นมันก่อนที่ผมจะบอกคุณไหมนั่นไม่ใช่ตัวอย่างเดียวของลูกศรที่ซ่อนอยู่ในที่ที่คุณอาจจะมองไม่เห็นบนป้าย Exit จะมีลูกศรที่อยู่ในพื้นที่ว่างระหว่าง E และ X นั่นเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่น่าสนุกคือคุณสามารถชี้ให้เพื่อนของคุณดูในครั้งต่อไปที่คุณเห็นป้าย Exit ที่มหาวิทยาลัยหรือโรงภาพยนตร์แต่จริงๆแล้วมีบางอย่างที่น่าสนใจมากกว่าเกี่ยวกับป้ายที่เป็นประโยชน์เหล่านี้คุณเคยเห็นป้าย Exit แบบที่ติดบนกระจกใสหรือเปล่ามันพบเห็นได้โดยทั่วไปในอาคารสำนักงานและโรงเรียนแต่เมื่ออ่านแล้วจะสามารถพูดคำว่า Exit ให้ถูกต้องตามที่เห็นทั้งสองด้านได้อย่างไรเนื่องจากมันมองทะลุได้และแบบนี้ด้านนึงจะไม่อ่านกลับหลังหรอก็นะอันที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาพลวงตาที่ฉลาดมันไม่ใช่กระจกใสเลยแต่จริงๆแล้วเป็นกระจกต่างหากมีเลนส์ทึบแสงอยู่ระหว่างสองด้านคุณจึงมองไม่เห็นอีกด้านนึงเลยสาเหตุที่ไม่มีใครสังเกตเห็นมาจากสถานที่ที่ป้ายถูกติดอยู่การติดไว้สูงขึ้นไปใกล้เพดานของอาคารสำนักงานไม่มีโอกาสที่จะจับภาพสะท้อนของคุณเองหรือสิ่งของอื่นใดก็ตามนอกจากนี้เพดานและผนังมักจะดูเหมือนกันไปเสียหมดโดยมีรูปแบบกระเบื้องที่เหมือนกันทั้งสองด้านในขณะที่คุณเคลื่อนไหวมุมมองของคุณจะทำให้ภาพสะท้อนอยู่ในแนวเดียวกับสิ่งที่คุณคาดว่าเห็นในอีกด้านนึงแต่ครั้งต่อไปที่คุณเห็นป้าย Exit ที่โชว์ให้เห็นชัดเจนลองมองใกล้ๆคุณจะเห็นว่ากระเบื้องหรือตัวอักษรไม่ได้เรียงต่อกันอย่างสมบูรณ์เป็นการเผยทริคอันชาญฉลาดของดวงตาของเราปมๆที่อยู่บนหมวกบินนี่และหมวกอื่นอาจจะดูเหมือนของประดับที่นุ่มๆแต่พวกมันถูกใส่ไว้ด้วยเหตุผลอันชาญฉลาดซึ่งไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของมันเลยมีการลือว่าลูกเรือชาวฝรั่งเศสได้พัฒนาไอเดียสวมหมวกที่มีปอมๆเพื่อไม่ให้เจ็บตัวในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายเรือของพวกเขาจะโคลงเคลงอย่างกระทันหันดังนั้นการชนเพดานต่ำๆจึงเป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นการเย็บปอมๆที่ด้านบนหมวกเหมือนเป็นการเพิ่มเบาะนุ่มๆเพื่อป้องกันหัวพวกเขาจากการชนและการกระแทกคุณเคยดูเหรียญของคุณใกล้ๆไหมเหรียญมากมายมีร่องตามขอบและมันมีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ร่องบนขอบเหรียญเป็นที่ระลึกในอดีตตอนที่เหรียญโลหะนั้นล้ำค่าพอๆกับโลหะเนื่องจากมันเป็นสกุลเงินและอย่าลืมว่าบางอันทำมาจากเงินและทองจริงๆนั่นเป็นเหตุผลที่พวกอันธพาลลับๆและล่อบางคนตัดขอบเหรียญและใช้โลหะนั้นเพื่อสร้างเหรียญใหม่หลังจากนั้นก็ใช้เหรียญที่ถูกตัดไปตามปกติดังนั้นร่องจึงถูกเพิ่มเข้าไปเพราะเห็นได้ชัดว่ามีคนตัดเศษเหรียญออกเมื่อพูดถึงเหรียญมีรูปแบบที่ละเอียดในเหรียญอังกฤษที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจมากนักบนเหรียญเล็กทั้ง6มีลวดลายที่ดูเหมือนไม่มีความหมายอะไรเลยแต่เมื่อคุณจัดวางพวกมันในลำดับที่ถูกต้องโดยให้เหรียญ5เพนนีอยู่ตรงกลางคุณจะเห็นภาพเต็ม
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขนาดใหญ่คุณยังสามารถเห็นทั้งสัญลักษณ์บนเหรียญปอนด์ได้แต่การเรียงปริศนาภาพด้วยตัวเองนั้นสนุกกว่าใช่ไหมล่ะ ช็อกโกแลตแท่งเทอร์โบโรนมีต้นกำเนิดในเมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันยังเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งนี้ด้วยซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมการสร้างแบรนด์ขนมรูปทรงสามเหลี่ยมจึงถูกออกแบบด้วยความลับคุณแทบจะไม่เชื่อเลยล่ะว่าคุณไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเมื่อมองแวบแรกโลโก้ดูเหมือนจะเป็นภูเขาที่เรียบง่ายแต่มีภาพอื่นซ่อนอยู่ในนั้นในพื้นที่รอบวัตถุมีหมียืนสองข้างอยู่เมื่อคุณเห็นมันแล้วคุณก็จะเห็นมันทุกครั้งที่คุณเอื้อมือไปหยิบขนมมากินให้หายยากเมื่อพูดถึงของหวานมันมีโลโก้ช็อกโกแลตอีกอันนึงที่มีรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นหากคุณพลิกห่อเฮอร์ชี่คิสส์ที่ด้านล่างคุณจะสังเกตเห็นว่ามีรอยจูบอยู่ระหว่างตัวเคและตัวไอโดยเคได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้โค้งในลักษณะเดียวกันกับที่ช็อกโกแลตทำผมพนันได้เลยว่าคุณไม่เคยใช้เวลามากมายในการดูไขควงและประแจอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าคุณเคยสังเกตคุณอาจจะเห็นรูปร่างของด้ามไขควงและด้านในของประแจมักจะเหมือนกันและนั่นเป็นความตั้งใจไขควงจำนวนมากสามารถเข้ากับประแจได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สามารถใช้สร้างแรงบิดได้มากขึ้นหากไขควงควบคุมได้ยากการออกแบบที่เป็นความลับนี้จะช่วยให้คุณมีแรงหมุนมากขึ้นคุณลักษณะนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งที่ความสูงและมุมที่ซับซ้อนหากเพื่อนนักประดิษฐ์ของคุณยังไม่เคยสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะสร้างความประทับใจให้พวกเขาด้วยสายตาเหี่ยวของคุณโอเคตอนนี้นึกถึงภาพยาสีฟันในใจของคุณลองนึกภาพว่าบีบบางอย่างออกจากหลอดบนแปรงของคุณคุณกำลังนึกถึงภาพยาสีฟันพร้อมแถบสีฟ้าขาวและสีแดงใช่ไหมลายทางเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดามากจนเหมือนกับเป็นแนวคิดที่ทำยาสีฟันแต่ความจริงก็คือพวกมันไม่มีเหตุผลใดๆเลยในปี1970จุดประสงค์ของการแปรงฟันเปลี่ยนไปเล็กน้อยการทำความสะอาดปากไม่ใช่วัตถุประสงค์เดียวอีกต่อไปแล้วผู้คนต้องการบางอย่างในยาสีฟันเพื่อทำให้ลมหายใจสดชื่นเช่นกันบริษัทยาสีฟันแห่งแรกรับข้อเสนอโดยเพิ่มแถบสีน้ำเงินลงไปเพื่อแสดงว่ายาสีฟันทำหน้าที่ทั้งสองอย่างได้หลังจากที่ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับสุขภาพเหงือกมากขึ้นแบรนด์ต่างๆก็ได้เพิ่มแถบที่3ซึ่งเป็นแถบสีแดงเพื่อแสดงว่ายาสีฟันของพวกเขามีคุณสมบัติ3อย่างได้แก่การทำความสะอาดการทำให้สดชื่นและการควบคุมคราบพลักแม้ว่ายาสีฟันสีขาวล้วนจะให้ประโยชน์เหมือนกันและไม่จำเป็นจะต้องใช้สีที่ต่างกันก็ตามแต่บริษัทต่างๆก็ยังคงเพิ่มแถบให้กับยาสีฟันเพราะยังขายได้อยู่เมื่อผู้ก่อตั้ง Baskin Robbins ซึ่งมี2คนได้แก่ Burst Baskin และ Earth Robbins เริ่มต้นในอุตสาหกรรมขนมหวานแต่ละคนนั้นมีร้านของตัวเองแต่เมื่อเป็นพี่เขยน้องเขยกันแล้วพวกเขาจึงตัดสินใจรวมธุรกิจกันอย่างรวดเร็วและเมื่อทั้งคู่ลงมือทำร้านค้าของพวกเขาก็มีจุดขายที่ไม่เหมือนใครพวกเขากำหนดให้มี31รสชาติตามทฤษฎีแล้ววิธีนี้จะทำให้ลูกค้ากลับมาลองรสชาติใหม่ๆในแต่ละวันของเดือนนึงรสชาติทั้ง31กลายเป็นส่วนสำคัญของรากฐานของบริษัทและจนถึงทุกวันนี้ความเป็นเอกลักษณ์นี้ถูกซ่อนอยู่ในโลโก้มันคือหมายเลข31ใน B และ R ของโลโก้ Baskin Robbins แม้ว่าตัวเลขจะมีสีต่างกันออกไปแต่การออกแบบที่ชาญฉลาดก็ซ่อนความลับนี้ไว้อย่างดีจนคุณคงไม่ทันสังเกตจนถึงตอนนี้แต่ผมเข้าใจนะถ้าคุณจะให้ความสำคัญกับไอศกรีมมากกว่าการออกแบบกราฟิกของแบรนด์